วิดีโอนี้จะแสดงการแก้ปัญหาการแก้ไขไฟล์โฮสต์บนว i ดี o อ s 11ไม่ได้วิธีการให้คลิกไปที่เมนู Start แล้วก็พิมพ์คำว่า Notepad จากนั้นให้คลิกไปตรงลูกศรตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ Run as administrator คลิกไปที่ไฟล์ open ไปที่ drive c ไปที่โ o ลเดอร์ n d o w s ว์โฟลเดอร์ซิสเต็มสาม d องโฟลเดอร์ etc จากนั้นคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ all file คลิกไปที่ File Host คลิก open จากนั้นก็ ทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆตามที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิกไปที่ไฟล์แล้วก็คลิกไปที่เซฟก็สามารถจะเซฟได้แล้วนะครับ